แต่ที่เรื่องใหญ่ต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นความรุนแรงในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะแถวๆรามคำแหงนี่ติดแฮชแท็กเลยค่ะคุณนุ่นครูตบนักเรียนถูกต้องคือครูบอกให้เรียกแม่หนูไม่เรียกแม่ก็จัดไป1อรหันต์ค่ะตบเข้าอย่างจังเดี๋ยวดูคลิปนี้เลยนี่จูงเด็กดึงเดินมาข้างนอกถูกไหมคะสักพักหนึ่งคุยกันนิดๆหน่อยๆชี้หน้าปุ๊บแล้วปังเขาให้เลยค่ะป้าบเด็กชายเนี่ยหน้าหันเห็นไหมคะสะบัดแล้วหน้ากากอนามัยนี่หลุดออกมาเลยนะคะนี่เป็นคลิปที่โลกออนไลน์แชร์กันเยอะเลยค่ะก็คือเด็กเนี่ยพอถูกตบปุ๊บพยายามจะขอโทษแต่ปรากฏว่าตบซ้ำอีกค่ะผู้โพสต์เนี่ยเป็นญาติของเด็กนักเรียนคนนี้ก็บอกว่าหลานชายเราโดนครูตบหน้าอย่างแรงด้วยเหตุผลคือครูให้เรียกแม่แต่หลานบอกผมมีแม่คนเดียวหลานขอโทษแล้วแต่ครูยังตบซ้ำถามว่ามันเกินปุยมุ้ยมันเกินไปไหมนะคะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนย่านรามคำแหงและเป็นโรงเรียนดังเลยด้วยครอบครัวผู้เสียหายบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแล้วแต่สุดท้ายเรื่องมันก็เงียบไปเฉยๆกระทั่งไม่กี่วันมาเนี้ยมีการเรียกพบผู้ปกครองซึ่งเจ้าของโพสต์อยากจะได้คำชี้แจงจากทางโรงเรียนค่ะว่าจะดำเนินคดีกับครูคนนี้ยังไงต่อไปค่ะจริงๆก็เนื่องจากว่าเรานำเสนอตามภาพที่เราเห็นใน Twitter หรือว่า X เนี่ยนะครับแต่ว่าเราอยากฟังคำชี้แจงจากทางฝั่งของโรงเรียนแล้วก็คุณครูเช่นกันว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรแล้วที่ตบเนี่ยตบทำไมนะฮะคือไม่อยากให้คุณผู้ชมตัดสินเพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเอ๊ะเราเข้าข้างไม่ได้เข้าข้างฮะเวลานำเสนอข่าวในยุคนี้ควรจะต้องฟังความให้รอบด้านให้รัดกุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะบางทีฝั่งนี้ชี้แจงแบบนี้อีกฝั่งนึงคดีพลิกก็มีมากเหมือนกัน